รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เรื่องต่อมาค่ะทุบบ้านพังเลยโมโหขนาดนั้นที่กระบี่คุณเคยต่อเติมบ้านใช่ไหมบ้านนี่ตัดไม่โทออกก็คือบานนะงบประมาณบานปลายมากนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านนะเธอก็บอกว่าผู้รับเหมาช่วยทำบ้านเธอให้เรียบร้อยหน่อยได้ไหมเติมนั่นเติมนี่ให้มันเสร็จสมบูรณ์ผู้รับเหมาโมโหค่ะเอาค้อนปอนเนี่ยนะคะทุบบ้านพังเลยค่ะโมโหเจ้าของบ้านสั่งเยอะเกินไปดูคลิปนี้ซะหน่อยค่ะผู้รับเหมาฝากคนนี้มาทำตุบเอาขนาดนี้พูดแล้วมองแบบนี้นี่นะคะค้อนปอนยาวเลยนะคะเดินเข้ามาเนี่ยค่ะผู้รับเหมาค่ะบุกไปทุบทำลายบ้านข้าวของตรงนี้พังเสียหายหมดเลยในคลิปนี้จะได้ยินเสียงเจ้าของบ้านตะโกนห้ามเสียงหลงเลยนะแต่ผู้รับเหมาไม่ได้นำพาล่ะค่ะก็ไม่ได้ฟังอะไรตะโกนกลับด้วยกูจะทุบแบบนี้นะแล้วก็พูดขู่ทำร้ายร่างกายสามีเจ้าของบ้านจนเจ้าของบ้านเขาต้องวิ่งหนีไปขึ้นรถละไม่ไหวละค่ะขึ้นรถกระบะก่อนละกันนะคะเพื่อความปลอดภัยอยู่แถวนั้นอาจโดนทุบได้เหตุที่บ้านพักเกิดขึ้นในอำเภอเขาพนมกระบี่ค่ะคลิปนี้เจ้าของบ้านนำมาร้องเรียนทีมข่าวเล่าให้ฟังบอกว่าเดือนกันยายนปี64เธอก็ว่างจ้างผู้รับเหมาท่านนี้มาก่อสร้างรีโนเวทบ้านผ่านคนนึงซึ่งเป็นตัวแทนก็ตกลงค่าจ้างรับเหมากันไป 120,000 บาทจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาไปละ 180,000 บาททีนี้มันเหลืออีกประมาณ 12,000 บาทถึงจะครบตามสัญญานะแต่ทีนี้หลังช่างทำงานเสร็จปรากฏว่างานไม่เรียบร้อยไงมันมีปัญหาประตูห้องน้ำก็ปิดไม่ได้พื้นมันก็ไม่เท่ากันซิงครัวมันก็ไม่มีขอบยางก็เลยขอให้แก้งานใหม่แล้วเดี๋ยวจะจ่ายเงินที่เหลือคือ 12,000 บาทให้แต่ผู้รับเหมาบอกว่าแก้ไม่ได้ต้องทุบทิ้งอย่างเดียวเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหาช่างใหม่เองเพราะไม่อยากจะให้ทุบจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะผู้รับเหมารายนี้บุกก็มาใช้ค้อนปอนทุบห้องน้ำทุบประตูทุบซิงค์ทุบโน้ตบุ๊ก มันเกี่ยวอะไรด้วยในโน้ตบุ๊กเนี่ยมูลค่าเสียหายประมาณแสนนึงนะแล้วก็ขู่ทำร้ายสามีเธอตามในคลิปเธอแจ้งความแล้วนะคะแต่ณวันนี้ผ่านไป8เดือนแล้วล่ะคดีไม่คืบหน้าเลยค่ะเดี๋ยวฟังผู้เสียหายกันซะหน่อยค่ะแกว่ามันต้องแก้ต้องคือต้องแก้ทุบไม่หมดหนูยังสื่อกล้องไม่หมดถึงมีว่ามีจ้าคนอื่นว่าแบบนี้อ๋อเพราะแกทำไม่ได้มาตรฐานทำไปโดยประมาณว่าเราไม่จ้างแกละถึงแกไกลโกนถึงถูกบ้านเราฟังเยอะเนื้อไม่ได้จ้างแกมาโดยตรงไม่จ้างนะเอ๊ะเนี่ยนะเอ๊ะนั่นป่าแกมาทำแกตัวเบรนแกเข้ามาถูกซิ่งก่อนถูกซิ่งแกถึงกับแกเดินโอ๊ะซิ่งมาได้เป็นบนรถอันนี้ถึงกับเข้าไปถูกแล้วถึงมีแกไปตามนี้เก็บไปตามเองก็มาตื้นแกข้าแกถูกโดนปุ๊บถูกประตูห้องเนี่ยค่ะเธอผู้เสียหายบอกว่าเอาจริงแล้วก็ไม่ได้อยากจะดำเนินคดีกับผู้รับเหมาหรอกนะสิ่งที่เธอต้องการที่สุดก็คือเธออยากให้บ้านเธอเสร็จไงแหมทำบ้านก็อยากให้บ้านเสร็จอยากจะอยู่แล้วเนาะแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะมันจะไม่รู้จะทำยังไงคนเก่ามาทุบอย่างนี้อยากจะให้ผู้รับเหมาคนนั้นแหละที่มาทุบอะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มาจัดการให้มันเสร็จด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวรอตำรวจช่วยไกล่เกลี่ยให้แล้วกันถ้าขอบ้านใจดีนะเนี่ยเปิดโอกาสให้มาซ่อมจนเสร็จอะนะเพราะว่าถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยเขาฟ้องร้องเอาเรื่องเลยนะที่เป็นทำลายทรัพย์สินเขาอะคือเวลาจะจ้างผู้รับเหมาว่าไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าเป็นไปได้ทำสัญญาใช่แล้วแบบอะไรคือคุยกันให้จบก่อนว่ามันจะต้องเป็นสเปคไหนอะไรยังไงนะมันก็มี2ประเภทอ่ะประเภทเจ้าของบ้านสั่งเพิ่มสั่งแบบจุกจิกก็มีนะแต่ถ้าตามแบบแล้วช่างไม่ทันเนี่ยช่างผิดนะใช่ใช่แต่กรณีนี้ยังไงก็ต้องให้ท่านเนี้ยค่ะที่ไปทุบเนี่ยค่ะชี้แจงด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเนาะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม